วันนี้เราอยู่กับรถ Toyota CHR ค่ะซึ่งพี่เจ้าของรถนะคะได้ขับรถค่ะผ่าสายฝนนะคะมาจากจังหวัดสระบุรีค่ะเพื่อที่จะนำรถมาให้ทางร้านโอวาฮอนซาวราชพฤกษ์ค่ะได้ทำการออกแบบนะคะติดตั้งชุดเครื่องเสียงนะคะที่ฟังสนุกและเติมเต็มความไพเราะให้กับรถ CHR คันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมในส่วนของอุปกรณ์กันเลยค่ะประตูทางด้านหน้าค่ะเมื่อเราถอดแผงประตูของตัวรถคันนี้ออกมาค่ะเราจะพบนะคะว่าแผงประตูตัวนี้นะคะยังไม่มีเจ้าตัวซาวด์แดมค่ะหรือว่าวัสดุนะคะที่ช่วยซับเสียงรบกวนให้กับรถคันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งซาวด์แดมให้กับรถ CHR คันนี้ค่ะแล้วก็อัปเกรดนะคะชุดลำโพงใหม่ค่ะเพื่อเพิ่มความสนุกและบรรยากาศดีๆภายในรถคันนี้กันค่ะประตูหน้าก็ถูกติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชมงานติดตั้งของทางร้านกันเลยค่ะโดยรถคันนี้นะคะเราใช้เทคนิค Enforcement ค่ะในการรีดนะคะเจ้าตัวซาวด์แดมสีฟ้าตัวนี้นะคะให้ยึดเกาะกับโครงสร้างบอดี้ของตัวรถคันนี้ค่ะเพื่ออุดรูรั่วต่างๆนะคะและแดมตัวนี้ค่ะมีคุณสมบัติค่ะช่วยซับเสียงนะคะทำให้ผู้โดยสารภายในรถเงียบนิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและในส่วนของชุดลำโพงค่ะก็ยังติดตั้งเข้าช่องตำแหน่งเดิมของรถคันนี้ค่ะทางร้านค่ะใช้สเปเซอร์นะคะที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรถ CHR คันนี้ค่ะโดยสเปเซอร์ของทางร้านนะคะจะมีการดีไซน์ค่ะทำมุมคอร์เนอร์เข้าหากับผู้โดยสารทางด้านหน้านั่นเองค่ะและเรายังเสริมในส่วน Extra Link ค่ะที่ติดตั้งเข้าไปนะคะเพื่อซับเสียงหน้าดอกลำโพงนั่นเองค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปชมงานติดตั้งประตูด้านหลังกันเลยค่ะประตูทางด้านหลังนะคะงานติดตั้งก็เรียบร้อยสวยงามไม่แพ้กับประตูทางด้านหน้าเลยค่ะเห็นไหมคะว่าแผ่นซาวด์แดมนะคะถูกติดตั้งได้อย่างเรียบร้อยสวยงามนะคะลงตัวนะคะแล้วก็ยึดเกาะอย่างแข็งแรงและหนาแน่นให้เข้ากับโครงสร้างบอดี้ของรถ Toyota CHR คันนี้ค่ะและชุดลำโพงใหม่ค่ะเป็นชุดลำโพงแบบแยกชิ้นก็ถูกติดตั้งเข้าช่องตำแหน่งเดิมค่ะเรายังเสริมของตัว Extra Link ค่ะช่วยลดการสูญเสียของเสียงค่ะบริเวณหน้าดอกลำโพงด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปช่างก็จะนำแผงประตูค่ะกลับเข้ามาประกอบกับให้กับรถคันนี้ค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะที่จะมาเติมเต็มความสนุกให้กับรถ CHR คันนี้ค่ะนั่นก็คือซับยางอะไหล่นั่นเองค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยค่ะเห็นไหมคะงานติดตั้งนะคะลงตัวเข้าช่องตำแหน่งเดิมนะคะโดยซับยางอะไหล่ของแบรนด์ Challenger ดอกขนาด11นิ้วค่ะให้เสียงพลังเบสอัดแน่นแล้วก็ลงได้ลึกนั่นเองค่ะเรามีการออกแบบนะคะทำเจ้าตัวโครงสร้างนี้ค่ะเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวซับบูฟเฟอร์ตัวนี้นั่นเองค่ะและเมื่อเราเก็บปึ๊บนี่ค่ะเราก็สามารถวางกระเป๋าหรือว่าสัมภาระต่างๆไม่สูญเสียพื้นที่ใช้สอยเดิมภายในรถคันนี้ด้วยเช่นกันค่ะ